็กราบสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนโหลดฟรีไฟล์เบต้าหรือว่าฟรีไฟล์ S1 นะครับที่แบบว่าหลายๆคนอยากโหลดนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าหลายๆคนอยากรู้นะครับเนาะว่าโหลดได้วันไหนอะไรยังไงนะครับเนาะแล้วก็โหลดได้ตอนไหนบ้างนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าอยากรู้นะครับพี่ก็จะบอกในคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับพี่จะบอกแบบละเอียดเลยนะครับเนาะว่าสามารถโหลดได้วันไหนโหลดได้ยังไงนะครับเนาะแล้วก็สามารถโหลดได้แบบไหนบ้างนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าคลิปนี้นะครับพี่จะบอกแบบละเอียดเลยนะครับเรียกได้ว่าดูคลิปนี้จบนะครับจะรู้เลยนะครับเนาะว่าสามารถโหลดได้วันไหนอะไรยังไงนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าคอมเมนต์ถามพี่มาตลอดนะครับเนาะว่าสาเหตุที่งบ1บาทสุ่มรหัสฟรีไฟล์จะได้ไหมมาสุ่มครั้งแรกได้เกลือทุกคนรอบนี้ขอ5ครั้งละกันได้เกลือมาอีกแล้วนะครับเนาะรอบนี้นะครับขอ10ครั้งละกันนะครับเนาะเกลืออีกแล้วนะครับทุกคนทีละ3ครั้งพอเดียวหมดนะครับได้แล้วนะครับทุกคนนี่นะครับก็ได้รหัสมาแล้วไปรีวิวการมีหัวข้างข้าวกางเกงนอนอย่างตึงใครอยากสุ่มตามเข้าลิงก์ใต้คลิปมาได้เลยสุ่มไม่มีเกลือก็มีนะครับทุกคนไม่สามารถโหลดได้นะครับแล้วก็คนที่โหลดได้ก็มีนะครับเนาะเป็นเพราะอะไรนะครับพี่ก็จะมาตอบด้วยนะครับเนาะว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนั่นเองนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับองค์น้องคนไหนอยากรู้หรือว่าพี่ๆคนไหนอยากรู้นะครับก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับจะได้แบบว่าบอกแล้วก็อธิบายเป็นในตัวเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยครับก็คือสาเหตุที่คนโหลดได้นะครับเนาะก็คือเซิร์ฟฟรีไฟล์เบต้านะครับจะมีกำหนดเวลาให้โหลดนะครับเนาะเอาเป็นว่าพี่ขอแจกเพชรก่อนละกันนะครับเดี๋ยวพี่จะขออธิบายนะครับเนาะก็คือคลิปนี้นะครับถ้ามีคนดู 5,000 คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรการีน่าฟรีๆมูลค่า150บาทนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู 5,000 คนดูขึ้นไปนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยละกันเข้ามาแล้วก็ฝากดูให้จบด้วยละกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยนะครับเนาะมาเรามาเข้ากันต่อเลยนะครับถ้าเราอยากรู้ว่า Free Fire S1 นะครับเนาะสามารถโหลดได้วันไหนอะไรยังไงนะครับก็คือสำหรับ Free Fire S1 นะครับเนาะที่เราสามารถโหลดได้ในปัจจุบันนะครับก็คือให้เราพิมพ์มาได้เลยนะครับคำว่า Free Fire S1 นะครับเนาะก็พิมพ์มาแบบนี้ได้เลยนะครับจะเป็นลิงก์ตัวแรกเลยนะครับก็พิมพ์คำว่า ffs1ffcarina.com นะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ Free Fire S1 นะครับเนาะที่แบบว่าจะสามารถนะครับเนาะก็คือโหลดได้นะครับเนาะตัวนี้นะครับก็เป็นของจริงเลยนะครับถ้าขึ้นตัวยาวๆนะครับก็คือ Free Fire S1 ดาวน์โหลดอะไรนะครับถ้าขึ้นเป็นยาวๆมานะครับเนาะอันนั้นไม่ใช่นะครับเนาะก็อย่าไปโหลดละกันนะครับเพราะว่าเป็นไวรัสนะครับเนาะไวรัสอาจจะเข้ามือถือของเราก็ได้นะครับเนาะแล้วก็ทำให้มือถือของเรานะครับเนาะเสียสมดุลไปเลยก็ได้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอย่าลืมละกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะต้องเป็นทางด้านของลิงก์นี้ลิงก์เดียวเท่านั้นนะครับเนาะ5อยากโหลดนะครับเนาะไม่ใช่ว่าจิ้มเข้ามาแล้วจะสามารถโหลดได้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะก็คือขั้นตอนการโหลดก็มีนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ามีขั้นตอนการโหลดด้วยนะครับเนาะสำหรับขั้นตอนการโหลดเองนะครับทุกคนถ้าเราจิ้มเข้าไปนะครับมันก็จะไปโผล่อีกหน้านึงนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าจะไปสู่ขั้นตอนการโหลดนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับถ้าคนไหนโหลดไม่เป็นนะครับเนาะก็คือจะไม่เป็นจริงๆเลยนะครับเนาะแล้วก็บางรุ่นมือถือนะครับเนาะก็ต้องยอมรับสตากรรมเลยนะครับเนาะว่าบางรุ่นมือถือนะครับเนาะก็คือไม่ใช่ว่าจะสามารถโหลดได้ทุกรุ่นนะครับเนาะก็คือสามารถโหลดได้บางรุ่นนะครับพูดง่ายๆก็ประมาณ Android 10ขึ้นไปละกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ใช่จะโหลดได้ทุกรุ่นนะครับบางคน Android 10ก็ไม่สามารถโหลดได้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็จิ้มเข้าไปได้เลยนะครับเนาะสำหรับจุดนี้นะครับก็จิ้มแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็จิ้มเข้าไปนะครับเนาะก็จะเจอคำว่า Free Fire S1 Server ประมาณนี้นะครับถ้าขึ้นประมาณนี้นะครับก็แสดงว่าเป็นของจริงนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะถ้าขึ้นประมาณนี้เป็นของจริงแน่นอนนะครับเนาะและการโหลดนะครับเนาะไม่ใช่ว่าจะโหลดได้ทุกวี่ทุกวันนะครับเนาะก็อย่างที่บอกนะครับเนาะว่า Free Fire S1 นะครับเนาะ S1 ก็ย่อมาจากประมาณแบบว่าทดลองนะครับเนาะก็คือ
พี่ขอบอกเลยนะครับ Nova Free Fire S1 นะครับก็เป็นฟรีไฟที่ใช้ไว้ทดลองนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับ Nova เป็นฟรีไฟประมาณนี้นะครับที่แบบว่าใช้ไว้ทดลองนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะก็คือสามารถล็อกอินผ่าน Facebook หรือว่า Google ก็ได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเป็นฟรีไฟที่ใช้ไว้ทดลองประมาณนี้นะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับเนาะก็คืออย่าเพิ่งล็อกอินนะครับเพราะว่ามันล็อกอินไม่ได้แน่นอนนะครับเนาะในปัจจุบันนะครับถ้าล็อกอินได้ก็แปลกแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับฟรีไฟ S1 นะครับเนาะก็คือได้ปิดเชิร์ฟไปแล้วนะครับเนาะและยังไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับและวันที่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับเนาะก็มีกำหนดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยากโหลดวันไหนก็ได้นะครับเนาะอยากทำอะไรก็ได้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเนาะก็คือการที่จะโหลดฟรีไฟ S1 นะครับเนาะก็ไม่ใช่ว่าโหลดกันได้ทุกวี่ทุกวันนะครับก็คืออันนี้ไม่ใช่นะครับการโหลดก็คือให้เราเลื่อนขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ให้เราอ่านนิดนึงนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์เปิดอยู่นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าจะเปิดนะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของประมาณนี้เลยนะครับเนาะเซิร์ฟเวอร์ปิดจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่ามีเซิร์ฟเวอร์เปิดและเซิร์ฟเวอร์ปิดด้วยนะครับถ้าคนไหนยังไม่รู้นะครับก็เลื่อนขึ้นมาอ่านตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเปิดตั้งแต่วันไหนปิดตั้งแต่วันไหนนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับบางคนก็ไม่รู้จริงๆนะครับเนาะถ้าเซิร์ฟเวอร์เปิดนะครับมันก็จะขึ้นให้ดาวน์โหลดเลยนะครับเนาะแต่ปัจจุบันนะครับก็คือแบบว่าเซิร์ฟเวอร์ได้ปิดไปแล้วนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเซิร์ฟเวอร์ก็ปิดไปแล้วนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นเรื่องเช่าเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนอยากโหลดนะครับก็เอาเป็นว่าทุกๆ3เดือนนะครับเนาะจะมีการเปิดฟรีไฟล์ S1 1ครั้งนะครับเนาะก็เอาง่ายๆแบบนี้ละกันนะครับให้เข้าใจง่ายละกันนะครับทุกคนก็จะประมาณนะครับถ้าคนไหนอยากโหลดนะครับก็นับไปเลยประมาณ3เดือนนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะปิดตั้งแต่เดือน8วันที่7นะครับเนาะก็แสดงว่าเดือน9เดือน10เดือน11นะครับเนาะเราจะได้เล่นอีกนะครับก็ประมาณ3เดือนข้างหน้านะครับเราก็จะได้เล่นอีกนะครับถามว่าฟรีไฟล์ S1 มีอะไรบ้างนะครับรับประกันเลยนะครับเนาะว่าฟรีไฟล์ S1 นะครับเนาะมีหลายอย่างแน่นอนนะครับก็คือ1เลยเราจะได้รู้ล่วงหน้านะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยดีกว่านะครับเนาะก็คือเราจะได้รู้ตัวละครล่วงหน้านะครับว่ามีตัวละครตัวไหนบ้างนะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของ Free Fire S1 นะครับเนาะที่แบบว่าเราจะได้รู้ล่วงหน้าประมาณนี้นะครับเนาะซองเลยนะครับเราจะสามารถไซส์เพชรแบบฟรีๆได้นะครับเรียกได้ว่าไซส์ได้นะครับเนาะก็คือแบบไม่จำกัดเลยนะครับเนาะก็คือสามารถไซส์เพชรได้แบบไม่จำกัดแล้วก็ซื้อได้แบบไม่จำกัดทุกอันเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าสายฟรีนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าโหลดฟรีไฟล์แอดวานซ์มาดีกว่านะครับเพราะว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือแนะนำจริงๆเลยนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือฟรีไฟล์แอดวานซ์นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าฟรีไฟล์แอดวานซ์นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่แบบว่าแจกเพชรให้แบบฟรีๆนะครับแล้วก็3เดือนนะครับเนาะถึงจะได้เล่นนะครับก็สามารถโหลดได้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะเราเข้าเกมได้นะครับเนาะก็คือต้องมีโค้ดด้วยนะครับสำหรับน้องๆคนใดนะครับที่แบบว่าไม่มีโค้ดนะครับก็ไม่สามารถเข้าได้นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าต้องมีโค้ดด้วยนะครับสำหรับน้องๆคนใดนะครับที่แบบว่าไม่มีโค้ดเข้าเกมก็คือเข้าเล่นไม่ได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะสามารถเข้าเล่นได้ทุกคนนั่นเองครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเนาะยังไม่รู้นะครับว่าฟรีไฟร์แอดวานซ์มีอะไรบ้างนะครับก็คือ1เลยเราจะได้รู้ล่วงหน้าแน่นอน 100% นะครับเนาะสำหรับเรื่องรู้ล่วงหน้านะครับเราได้รู้หลายๆอย่างแน่นอนนะครับ2เลยนะครับเราจะได้ใช้เพชรนะครับเนาะแบบไม่จำกัดแน่นอนนะครับเนาะก็คือเพียงแค่เราทำภารกิจแล้วก็มารับเพชรได้วันละเป็นหมื่นแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็ของในร้านนะครับก็มีแต่ของ1เพชร2เพชรเท่านั้นนะครับเนาะก็สามารถซื้อได้ช็อปได้ประมาณนี้แน่นอนนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับน้องๆคนไหนที่โหลดมาเล่นก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะปัจจุบันนะครับก็คือหาห้องง่ายนะครับเนาะแล้วก็เราจะได้รู้นะครับว่าของในแมปต่างๆนะครับจะมีอะไรบ้างนี่นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าโหลดมาเถิดนะครับถ้ามันเปิดนะครับก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับก็รอกันไปแบบยาวๆเลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าถ้าเปิดเดี๋ยวพี่จะมารายงานแล้วกันนะครับหรือว่ารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเนาะก็ไม่ต้องกลัวลืมนะครับพี่จะรีวิวให้ดูแน่นอนนะครับเนาะถ้าวันไหนเปิดนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับก็เป็นทางด้านของคลิป
อนเย็นวันนี้ละกันนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรง่ายนะครับก็รอเซอร์ไพรส์ได้เลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนเด้อสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะบ๊ายบายThank you.